กล้วย1ลูกบวกไข่ดิบ1ฟองช่วยผักงามทั้งสวนบ้านสวนเกษตรกล้วย1ลูกบวกไข่ดิบ1ฟองช่วยผักงามทั้งสวนวันที่3กุมภาพันธ์2022แอดแมวสำหรับเกษตรกรที่มักจะหาวิธีทำให้พืชผักของตัวเองงอกงามโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยหรือว่าสอ.ร.เคมีใดๆเดี๋ยวนี้บนโลกออนไลน์มีเกษตรกรออกมาเผยแพร่ความรู้กันอย่างแพร่หลายมากมายและหลายๆท่านทดลองทำตามก็ได้ผลวันนี้คนบ้านนอกมีอีกหนึ่งสูตร.มาฝากกันครับเป็นสูตร.กล้วยน้ำว้าผสมกับบทความกล้วย1ลูกบวกไข่ดิบ1ฟองช่วยผักงามทั้งสวนวิธีนี้เป็นกอ.ร.ใช้ส่วนผสมแค่2อย่างคือ1ไข่ไก่ดิบ1ฟอง2กล้วย1ลูกขั้นตอนในกอ.ร.ทำ1ให้นำกล้วยและไข่ไก่ดิบมาเตรียมไว้จากนั้นก็ขุดหลุมสำหรับจะปลูกพืชลงดินโดยกอ.ร.ขุดหลุมลึกประมาณ30เซนติเมตร2จากนั้นก็ใส่กล้วยและไข่ดิบอย่างละ1ลงไปใน1หลุมกลบดินทับด้านบนหนาพอประมาณ3แล้วตามด้วยต้นกล้าพืชที่เราต้องกอ.ร.จะปลูกตามลงไปที่ชั้นด้านบนรดน้ำให้ชุ่มซึ่งเจ้าของไอเดียได้ทำกอ.ร.ทดลองสูตร.นี้กับต้นไม้ทั้งสองต้นผลปรากฏว่าต้นไม้ฝั่งซ้ายที่ใส่ไข่ไก่ดิบและกล้วยลงไปในหลุมมีกอ.ร.เจริญเติบโตที่ดีกว่าต้นไม้ฝั่งขวาที่ไม่ได้ใส่ไข่ไก่ดิบและกล้วยลงไปในหลุมจากกอ.ร.ทดลองเพียงระยะเวลาสั้นๆ นี้สามารถทำให้เราเห็นได้ถึงกอ.ร.เจริญเติบโตของต้นไม้ทั้งสองต้นที่แตกต่างกันโดยต้นไม้ที่มีกล้วยและไข่ไก่ดิบฝังลงไปด้วยมีกอ.ร.เจริญเติบโตที่ดีกว่าก็เหมือนกับกอ.ร.ได้รับปุ๋ยและสอ.ร.อ.อ.ห.อ.ร.เพิ่มเข้าไปให้กับต้นไม้ทำให้ต้นสูงกว่าแผ่กิ่งก้านเยอะกว่าใบดกกว่าอีกต้นที่ไม่ได้ใส่อะไรลงไปเหตุผลก็เพราะว่าทั้งกล้วยและไข่ไก่ดิบก็มีอ้ออาหออารอที่จำเป็นต่อพืชและเมื่อระยะเวลาผ่านไปกล้วยและไข่จะย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุและเป็นอ้ออาหออารอให้พืชต่อไปกอ.อาหออารอที่มีอยู่ในเปลือกไข่เมื่อย่อยสลายแคลเซียมช่วยให้ลำต้นแข็งแรงอ.อาหออารอที่มีอยู่ในกล้วยเมื่อย่อยสลายฟอสฟอรัสช่วยเรื่องกอ.อารอออกดอกและติดผลช่วยบำรุงพืชโพแทสเซียมช่วยในกอ.อารอเจริญเติบโตของรากสอ.อารอ.อ.อาหอ.อารอที่อยู่ในเปลือกไข่1โพแทสเซียมเร่งการเจริญเติบโตของรากใบหากใช้ในผักกินใบจะทำให้ใบกรอบสีเขียวสวยน่ารับประทาน2กรรมฐานในเปลือกไข่มีกรรมฐานอ่อนๆที่มีฤทธิ์ช่วยในการขับไล่แอมอลงอบางชนิดได้อีกด้วย3แคลเซียมช่วยให้ลำต้นแข็งแรงไม่หักโค่นล้มง่ายเหมาะสำหรับผักสวนครัวที่มีลำต้นเล็กแต่พุ่มหนาดกหรือออกผลเยอะทำให้ลำต้นต้องแบกรับน้ำหนักเยอะเสี่ยงต่อการหักโค่นเช่นมะนาวมะกรูดพริกเป็นต้นสออารออาหออารอที่มีอยู่มากในเปลือกกล้วย1โพแทสเซียมหนึ่งในธาตุอาหออารอหลักที่พืชต้องการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากใบหากใช้ในผักกินใบจะทำให้ใบกรอบสีเขียวสวยน่ารับประทานซึ่งปกติเราอาจต้องซื้อปุ๋ยโพแทสเซียมเสริมแต่เราสามารถทดแทนได้ง่ายๆด้วยเปลือกกล้วย2ฟอสฟอรัสในเปลือกกล้วยมีปริมาณฟอสฟอรัสมากพอสำหรับพืชช่วยเรื่องการออกดอกและติดผลทำให้ไม้ดอกไม้ประดับออกดอกสวยสีสันงดงามขอบคุณที่มาที่นี่นักประดาน้ำเผยอุปสรรคค้นหาแตงโมนิดาต้องพบใน2ชั่วโมงก่อนน้ำเปลี่ยนทิศทางเมื่อเวลา 2:30 น.วันที่25กุมภาพันธ์
2565เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำเปิดเผยกับทางสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์ถึงรายละเอียดการค้นหาดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีความลึกประมาณ16เมตรเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมีทั้งหมด30นายแบ่งเป็น4ทีมต้องทำงานแข่งกับเวลาและแข่งกับกระแสน้ำเนื่องจากในอีก2ชั่วโมงจะเป็นช่วงที่น้ำลงกระแสน้ำจะไหลแรงและเปลี่ยนทิศทางทำให้เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาเจ้าหน้าที่เปิดเผยอีกว่าได้วางทุ่นจากฝั่งด้านสะพานพระราม7ไปทางจังหวัดนนทบุรีโดยใช้สายยืดกั้นข้างละ 6-8 เมตรทั้งฝั่งขวาและซ้ายจำนวน2ทุ่นความยาวช่วง100เมตรโดยจะงมค้นหาทีละช่วงละประมาณ20นาทีหากไม่เจอก็จะขยับแนวอีกครั้งและขึ้นมาวางแผนการค้นหากันใหม่ขณะนี้กระแสน้ำขึ้นจนใกล้นิ่งแล้วหากน้ำนิ่งจะง่ายกับการทำงานแต่ถ้าน้ำเปลี่ยนทิศทางเราต้องโยกเปลี่ยนทิศทางการค้นหาใหม่ทั้งหมดจึงต้องเร่งค้นหาให้พบภายใน2ชั่วโมงดราม่าเดือดกลางไอจีโตโน่หลังแตงโมตกเรือจมน้ำหายเร่งหายังไม่พบร่างดราม่าเดือดจนได้กลางไอจีโตโน่ภาคินหลังแตงโมตกเรือจมน้ำหายเร่งหายังไม่พบร่างคอมเมนต์ดูเดือดถล่มคนเข้ามาขอให้โตโน่ช่วยจากกรณีอดีตแฟนสาวแตงโมนิดาตกสปีดโบ๊ทจมหายเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาของคืนวันที่24กุมภาพันธ์65ขณะนั่งเรือไปกับเพื่อน6คนรวมทั้งกระติกผู้จัดการส่วนตัวด้วยนั้นล่าสุดถึงช่วงสายวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์65ก็ยังหาร่างดาราสาวแตงโมไม่พบนั้นขณะที่อินสตาแกรมโตโน่ภาคินหรือโตโน่เดอะสตาร์อดีตแฟนหนุ่มโพสต์ล่าสุดเจอริดน้องหมาที่บ้านทำลายรถข้าวแล้วแต่กลับกลายเป็นดราม่าขึ้นกลางไอจีจนได้เมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเรื่องแตงโมอาทิตย์แตงโมตกเรือแม่น้ำเจ้าพระยายังหาไม่เจอพี่โน้ไปช่วยพี่โมทีค่ะเฮียพี่แตงโมตกแม่น้ำเจ้าพระยามีคนตกน้ำครับไม่พูดไรหน่อยหรอครับเป็นต้นกลายเป็นประเด็นดราม่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์โต้เถียงด้วยถ้อยคำรุนแรงเดือดหนักทำไมถึงเข้ามาคอมเมนต์กับหนุ่มโตโน่แบบนั้นอาทิตอนนี้ทีมอื่นๆคนอื่นๆก็เร่งค้นหาอยู่นะคะต้องบอกเจ้าหน้าที่ของภาครัฐสิคะโตโน่จะไปช่วยยังไงก่อนไม่ใช่ในหนังค่ะหมดคำจะพูดคุณก็กระโดดลงไปช่วยด้วยเลยสิคะเที่ยวบอกคนนู่นคนนี้ให้ช่วยเจ้าหน้าที่ก็มีเขาทำงานกันอยู่มาบอกแฟนเก่าเขาเพิ่งงงเอาตักกะไหนคิดพูดหลดดอพิมพ์ออกมาเนี่ยใช้สมองหรือยังใครๆก็ห่วงคุณมนนะคะขอให้เจอไวๆแต่การที่มาเม้นในไอจีโตโน่แบบทำไมไม่โพสต์ถึงเลยหรือทำไมไม่ไปช่วยคือสติคะสติมารยาทนิดนึงเขาเลิกกันไปนานมากแล้วหรือถ้ายังมีความห่วงใยแบบเพื่อนหรืออะไรยังไงอันนี้ก็คือเรื่องส่วนตัวข้าขอพูดหน่อยนะคะคนในเม้นที่บอกเรื่องแตงโมคือโตโน่กับแตงโมเลิกกันไปนานแล้วพวกแกจะเอาอะไรกันอีกเกรงใจแฟนใหม่โตโน่บ้างก็ได้นะคะถ้าพี่นิชาเขามาเห็นจะรู้สึกยังไงคะเพราะถ้าเราเป็นแฟนใหม่โตโน่เราก็ไม่โอเคค่ะกับการที่คุณพูดถึงแฟนเก่าของแฟนเรามาเม้นในไอจีเขาเรื่องเขาดีกว่านะคะอย่ามาทะเลาะกันในนี้เลยเขาจะรู้สึกไม่รู้สึกมันเป็นสิทธิของเขาจะช่วยไม่ช่วยเรื่องของเขาค่ะเราไปห่วงคุณแตงโมในไอจีคุณแตงโมกันดีกว่าค่ะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดมหากันสุดแรงอยู่แล้วค่ะพวกที่มาเม้นให้พี่โตโน่ไปช่วยพี่แตงโมคือพวกแกเป็นอะไรกันอาจถึงจะว่ายน้ำเก่งแค่ไหนแต่นั่นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะแล้วอีกอย่างแกมีสิทธิอะไรมาสั่งให้เขาทำตามใจแกอ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหอะให้เกียร์
กระติกพี่เขาด้วยอย่ามาทำตัวไร้มารยาทในพื้นที่ส่วนตัวของพี่เขาเลยเป็นต้นแตงโม